วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบักสำหรับใครที่สนใจและมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับออลสตาร์และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย iHab CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของ Roblox Map All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวจริงๆรีวิวไปแล้วนะครับผมสำหรับซื้อนะครับเพราะว่าจริงๆผมทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ฟุตนะครับมันฟิกนะครับไอ้โทเค็นตัวนี้นะมันสามารถทำการอีโวได้นะครับใครที่สงสัยนะครับอีโวโทเค็นอันนี้นะครับไว้ทำอะไรนะครับอีโวโทเค็นเอาไว้ใช้กับซูนานะครับตอนนี้ก็สามารถอีโวได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราก็ต้องมาที่น่าจะมาที่ซูนานะมาที่ซูนาครับนี่ครับแล้วก็กดอีโวนะครับโป๊ะนะครับนี่คือซูนานะครับร่างฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าเราจะสูญเสียซูนาอันนี้ไปก็ต้องน่าเสียดายนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับไปอีโวนี่ครับผมมาเฟียบอสฟิวเจอร์นะครับดูว่าซูนาที่เราโหยหากันมานานนะครับสำหรับใครที่ทำบัตเตอร์พาร์ทนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับตัวผมรู้สึกว่าคุ้มมากนะครับในที่สุดซูนาผมก็มานะครับโอเมก้าแลด้วยเป็น6ดาวนะครับไปเลยแน่นอนว่าผมนั้นฟาร์มนะครับผมเปิดออโต้ฟาร์มมานะครับนี่เราก็ฟาร์มได้ EXP มาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะอัพไปหมดเลยนะครับนี่ไปเลยไปเลยผมรีวิวไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวใน ID ผมอีกใครที่บอกว่าเฮ้ยโอ้พี่ขอดูเวล175หน่อยสำหรับตัวนี้ได้พาไปดูจริงๆวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงอันนี้ต่อนะวิดีโอนี้ผมรีวิวซูนาใช่ป่ะแล้วผมก็จะลงอันนี้ต่อนะครับทุกคนก็รบกวนดูด้วยนะครับตัวละครนี้แม่งโคตร OP OP มากนะครับดาเมจแม่งโคตรเยอะโคตรเวอร์โอเคครับซูนานะครับนี่เป็นตัวละครที่มีธาตุด้วยนะครับผมธาตุไฟนะครับแต่ว่าตัวละครนี้ไม่มีธาตุนะครับโอเคสปอยประมาณนี้นี่มีดับเครื่องชนบนหัวด้วยโอ้ my god ในที่สุดผมก็มีซูนะเป็นที่ครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคไปดูกันครับไปดูกันใครที่สงสัยนะครับว่าทำเวลเท่าไหร่นะครับมันเทียร์อยู่ที่ประมาณ96นะครับทุกคนประมาณเทียร์96นะครับนี่มีหลายๆคนเดาว่าเฮ้ยเป็นกระสุนดับเครื่องชนหรือเปล่าใช่จริงด้วยนะครับเป็นกระสุนดับเครื่องชนเนี่ยโอ้โหได้มาแบบเขาเรียกว่าอะไรผมว่ามันน่าจะเป็นอีโวโทเค็นเฉยๆแหละนะครับแต่ว่าช่างมันเถอะครับนี่ฮะ96นะครับไปทำนะครับแบบฟรีนะทุกคนคือทุกอย่างรู้สึกเหมือนฟรีหมดเลยปะถ้าเป็นซูนะปกติฟรีหมดเลยนะครับใครที่เล่นเนี่ยก็ได้ซูนะแบบฟรีๆเลยนะ6ดาวที่เป็นธาตุไฟแล้วติดเบิร์นด้วยนะครับทุกคนผมแนะนำนะครับสำหรับซูนะนะครับรีมายอีกรอบครับเตือนอีกรอบครับตัวนี้นะครับผม175ครับ6วิโจมตี1ทีระยะ30ดาเมจอยู่ที่2784นะครับแนะนำออฟเป็นออฟอะไรนะผมแนะนำเป็นออฟไฟนะครับไม่ก็เป็นออฟระยะนะแต่ดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลขนาดนี้มันจะขนาดไหนเชียวนะครับไปดูกันเนี่ยผมเข้ามาแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่ไปเลยครับซัมมอนมาสัก10ตัวครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้คือสั้นๆง่ายๆครับพอวางนะครับเป็นเซอร์เคิลนะครับอัพไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นเซอร์เคิลใช่ไหมนี่ครับท่าก็ประมาณนี้ลงมาเผาแล้วก็อัพปุ๊บนี่ครับขออภัยนะครับเสียงนกเมื่อกี้ผมเปิดนะครับอากาศมันเย็นน่ะอากาศดีนี่เดือดชุดจุดศูนย์เอาตายก่อนอีกมานี่ครับนี่ไม่ฟีดนะครับไม่ฟีดนะแต่ว่าเผานะครับทุกคนเป็นตัวเผาที่ผมรู้สึกว่าแรงมากนะครับประมาณนี้แอนิเมชัน2ต่อไปครับอัพไปเรื่อยๆครับแอนิเมชันสุดท้ายครับ X Burner ครับเป็นโคเนล E ครับพอตีก็จะประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคอยู่นะนี่ครับฟ้าวโหแรงมากครับดาเมจอยู่ที่นี่ครับ 231,000 นะครับอัพตันแล้วนะประมาณนี้นะครับใช้เงินประมาณ 200,000 นะครับประมาณ 200,000 ต่อ1ตัวนะเป็นตัวเผาที่แรงที่สุดณปัจจุบันของ6ดาวนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วเราขออนุญาตบัฟด้วยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นรีวิวสั้นๆนะสำหรับคนที่เฮ้ยพี่ครับออฟนี้มันทำอะไรได้หรือว่าอีโวโทเค็นมันทำอะไรได้นะครับอีโวเป็นซูนะได้นะครับทุกคนดาเมจอยู่ประมาณ 695,000 ครับ6วิโจมตี1ทีประมาณนี้สำหรับซูนะนะครับทุกคนก็เท่าที่ผมดูนะผมรู้สึกว่าใส่เป็นออฟระยะก็ดีนะครับออฟระยะก็ดีแต่ว่าถ้าเล่นแบบว่าเป็นตัวต้นเกมเนี่ยผมแนะนำเป็นออฟไฟนะเพราะออฟไฟเนี่ยมันเผาค่อนข้างแรงนะดาเมจอยู่ประมาณ5,400 ประมาณ 5,400 นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยผมว่ามันก็ถ้าใส่เนี่ยมันให้เยอะพอสมควรเลยนะมันก็ดีอยู่นะครับก็ลอง
คำนวณดูแล้วกันนะครับว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะครับในวิดีโอก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับในวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรก็รบกวนติดตามกันด้วยแค่นี้ครับ Evo Token แบบฟรีนะครับด้านซ้ายแบบฟรีหาง่ายมากครับทุกคนแค่ออโต้เฉยๆก็ยืนนะครับได้ตัว AP ด้วยได้เวลด้วยก็ลองหาทำดูนะครับใน YouTube เยอะแยะเลยนะครับทุกคนฝรั่งก็สอนไว้คนไทยก็มีนะครับโอเคเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย